นอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้านางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชายกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนอายตุต่ำกว่า12ปีแล้ว โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเงินกันซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมาแบ่งกันสูบถึง20คนด้วยความอยากรู้อยากลองและเด็กๆหลายคนอาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเท่มีรูปลักษณ์สวยงามซื้อหาง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยร้ายที่จะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินระยะยาว เป็นการเปิดประตูสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาและอาจนําไปสู่การเสพติดสิ่งเสพติดอื่นๆได้ง่ายดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยยึดกฎระเบียบเช่นเดียวกับห้ามสูบบุหรี่ธรรมดาและต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัด ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดและป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนขณะน,นี้เด็กๆหลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายซึ่งการดําเนินการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสามารถทําได้ทันทีโดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณาสุขที่ออกมาตามความในพรบรคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พุทธศักราช2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้สถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเพิ่มนโยบายเรื่องให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่และช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของเด็กๆได้ อันนี้ก็ต้องยอมรับนะะว่าก็เป็นความเรียกว่าอะไรอ่ะก็วันนี้คือสังคมก็เด็กก็สามารถเข้าสื่อต่างๆอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นความท้าทายของของกระทรวงสาษาธิการของโรงเรียนเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็ได้กําชับกับท่านผู้บริหารกระทรวงสาธาธิการทุกคนนะคะได้ให้สร้างการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าอันตรายก็เหมือนบุหรี่เลยแล้วก็แถมว่าแถมก็ซื้อได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างรับรู้เรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องของอันตรายต่างๆเนี่ยก็ได้เน้นย้ำก็อยู่ในกลุ่มของอปลุ่ม ติดป็นต่างๆเหล่านี้ก็ได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ทางผู้บริหารเนี่ยได้เปเน้นย้ำกับทางผอโรงเรียนแล้วก็ท่านผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคะให้เด็กๆของเราเนี่ยออให้ระมัดระวังแล้วก็เห็นเพศให้ถึงพิษภัยของเรื่องของบริสุทไฟฟ้านี่